กราบสวัสดีครับ MC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วอาจจะไม่คุ้นตานะฮะวันนี้มาอยู่ที่โชว์รูมสาขาปากช่องก็คือผมเนี่ยนะเอารถคันนึงนะครับซึ่งเป็นรถตอนเดียว 4x4 นะฮะเอามาแต่งอยู่สำนักแต่งอยู่แถวๆปากช่องก็เลยฝากเขาไว้ที่ปากช่องเลยเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้จะต้องเอาไปส่งต่อที่นครนายกนะฮะอุ้ยนี่หน้าโหดนะไม่ได้โกนหนวดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะต้องบอกว่าคันนี้นะชุดแต่งแสนกว่าบาทนะคุณผู้ชมเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังแบบชุดใหญ่เต็มระบบเลยสวยงามมากนะฮะผมก็เพิ่งมาเห็นรถวันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าใส่ชุดแต่งเป็นของยี่ห้ออะไรแล้วความโหดจะประมาณไหนไปดูกันครับนี่เลยคุณผู้ชมมาจับกับสีเทาใหม่ด้วยนะฮะเทาแลมโบนะฮะคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหดูกันชงกันชนหน้าสวยไหมนี่พาดูรอบๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งสำนักไหนนะครับมีเปลี่ยนอะไรลงไปบ้างนะครับดุดันมากนะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณนะครับ FC ที่กดติดตามนะครับกับเซลต้นมาตลอดนะมาอันดับแรกดูที่กันชนหน้าก่อนเลยนะฮะกันชนหน้านะฮะคันนี้นะเป็นกันชนหน้าของสำนักของเขาอ่านว่าอะไรฮัมเมอร์หรือแฮมเมอร์นะประมาณนั้นนะครับก็เป็นสำนักนี้ถอดยกกันชนหน้าอันเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นกันชนเหล็กแข็งหนามากเหล็กทุกชิ้นเลยนะฮะคุณผู้ชมมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้นะครับปกติเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูแล้วกันนะจะได้เห็นลำแสงของไฟด้วยว่าเป็นลักษณะแบบไหนเปิดให้หมดเลยอ่ะเปิดอันไหนได้เปิดหมดนะจะได้เห็นความหล่อกันไปเลยนะนี่เป็นไงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเขาจะให้ใส่ไฟตัวยาวอีกนะมันจะมีไฟตัวยาวอันเนี้ยแต่พอดีว่าที่ร้านหาของไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวให้ลูกค้าใส่เพิ่มเองทีนึงหลายๆท่านนะครับอาจจะถามว่าทำไมไม่ใส่ห่วงจริงๆคันนี้ต้องมีใส่ห่วงนะคุณผู้ชมแต่พอดีว่าห่วงที่สั่งไปเนี่ยเป็นห่วงอันเมดนะครับซึ่งเป็นห่วงตัวใหม่ล่าสุดนะครับพอดีสั่งไปแล้วของได้สีดำแต่ลูกค้าเอาสีแดงก็เลยเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีนึงทีหลังนะครับแต่มีให้เนาะนี่ก็จะเป็นกันชนหน้าตัวเต็มเลยแล้วก็ใส่แผ่นกันแข็งนะครับสีแดงๆเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีที่ลงที่ลากอะไรเรียบร้อยหมดนะครับสวยงามนะป้ายทะเบียนเนี่ยเห็นตั้งๆเนี้ยจริงๆเราสามารถดัดตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยให้มันเรียบลงได้นะราบลงได้นะนะครับตัวนี้นะครับโช๊คที่ใช้นะคุณผู้ชมเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับยก2นิ้วนะครับยก2นิ้วก็มีรองตัวนี้ขึ้นมานะครับคือยังไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนปีกนกนะครับด้วยคือแล้วแต่การยกนะครับว่าจะเอาสูงประมาณไหนอะไรพวกนี้นะนี่เขาก็ทำมาประมาณนี้นะแล้วก็ล้อนะครับใช้เป็นเลนโซ่หยดน้ำนะครับยาง265/70/16นะครับพอดีลูกค้าก็เลยเลือกยางยี่ห้อนี้เลือกลายประมาณนี้นะครับเพราะว่าวิ่งกึ่งถนนดำเป็นหลักด้วยนะครับไม่ได้เข้าป่าอย่างเดียวนะนี่คิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นแบบมีหมุดนะครับก็เป็นสีดำด้านนี้มันก็จะมารับกับตัวกันชนประมาณนี้พอดีนะสวยไหมนะฮะนี่เขาทำมาไว้สำหรับใส่เซ็นเซอร์ได้ด้วยนะสำหรับรถที่แบบว่าเป็นตัวท็อปที่มีเซ็นเซอร์หน้านะครับก็เจาะใส่เซ็นเซอร์ได้บันไดข้างครับผมเป็นนี่ตะแกรงแบบกันลื่นแบบนี้นี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับสำหรับบันไดข้างก็ยาวมาตรงท้ายเลยนะตัวบันไดข้างคิ้วซุ้มล้อหลังก็เป็นแบบมีหมุดเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนะสเปคล้อก็จะเป็นหยดน้ำนะครับหยดน้ำ6รูเหมือนกับด้านหน้าขนาดยางใช้เท่ากันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโชคหลังนะครับข้างหลังนี้ก็มีรองก้อนนะเดี๋ยวผมไอ้นี้ให้ดูเนี่ยเห็นไหมนะครับก็ยกหลังขึ้นมา2นิ้วเหมือนกันนะครับหน้า2หลัง2นะครับก็จะได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นในส่วนของไอตัวกันชนท้ายนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้เป็นของยี่ห้อ Hammer เหมือนกันนะครับใช้ยี่ห้อ Hammer เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับข้างหลังเนี่ยจะใช้เป็นห่วงโอเมก้านะครับห่วงโอเมก้านะนี่ตัวรองทำให้มันไม่แกว่งนะครับแต่ว่า
ก็เลยเอาไอ้ตัวเนิร์ดกุ้งหรือเคเบิลไทยรัดตรงนี้ไว้ก่อนกันคลายนะครับกันคลายนะนี่มีหมุดสำหรับหัวลากนะนะครับลากพวกอะไรล่ะเทเลอร์ขนรถขนเจ็ตสกีอะไรได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับตัวลากนะไฟนะครับก็โอ้สวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะต้องแต่งเต็มระบบจริงๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นพวกกันชงกันชนท้ายนะครับอันนี้ก็ถอดคืนหมดนะครับคุณผู้ชมถอดคืนลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่แล้วก็วันนี้เอาไปส่งนะโอ้ผมเพิ่งมาจับอันนี้เดี๋ยวต้องใส่รถคันนู้นไปเพราะว่าถ้าใส่ไปข้างหลังนี้เดี๋ยวมีปลิวหายแน่นอนเพราะว่าบางชิ้นเป็นพลาสติกก็จะเบานะครับนี่ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวจานรอมือเปิดก็ใส่เป็นสีดำนะครับจะได้โหดๆนะครับเข้ากับสไตล์รถนะครับซึ่งโทนการแต่งก็ส่วนใหญ่เนาะออฟโรดก็ต้องคุมโทนดำด้านมาแบบนี้นั่นแหละนะครับถึงจะแมทกันจะเข้ากันนะครับนี่นะครับนี่ช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะจริงๆนี่ถ้าเกิดห่วงตรงนี้มานี่จะดูสวยขึ้นเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นสีแดงตัดกันเพราะว่าลูกค้าบอกว่าถ้าเป็นสีดำกลัวมันจะกลืนกันกับกันชนแล้วก็จะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับส่วนกระจังอันนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นกระจังตัวใหม่แล้วนะครับกระจังตัวใหม่นะ2022นะครับพอเวลาการใส่กันชนตัวนี้ไปมันก็จะเหลือแค่ครึ่งบนนะครับที่เป็นท่อนบนแบบนี้นะครับสวยไหมนะก็ถ้าใครแบบเอาไปใช้งานเที่ยวปงเที่ยวป่านะถือว่าดีเลยนะแล้วก็ภายในนะครับสำหรับรถตอนเดียว 4x4 นะคุณผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่มีปุ่มหมุนนะครับเข้าระบบขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับ 2H 4H 4L นะครับก็จะมี3ระบบนะ2เฮดก็2ล้อเร็วนะครับ4เฮดก็4ล้อเร็วแล้วก็4Lก็4ล้อช้าไว้ลุยและที่สำคัญนะถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นตอนเดียวนะครับปัจจุบันนะ 4x4 ของเราทุกตัวไม่ได้แบ่งแยกแคป4ประตูตอนเดียวนะครับจะมีระบบดิฟล็อกมาให้นะครับทำให้แบบว่าเวลาเราวิ่งผ่านอุปสรรคทางหินอะไรต่างๆนะก็จะไปได้มากขึ้นนะครับความเย็นพัดลมนะครับแอร์ก็จะเป็นปุ่มหมุนนะครับแล้วก็วิทยุเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะสามารถที่จะเสียบ USB ได้นะคุณผู้ชมเบาะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะเบาะหนังถือว่าแบบนี้เบาะทำมาแบบนี้หรือว่าพื้นเนี่ยเป็นผ้าเป็นหนังอย่างเงี้ยคือทำมาดีนะเพราะว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยบางทีเจอฝุ่นเจอดินอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเข้าป่าคือมันดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายหรือว่าเข้าลุยอะไรพวกนี้เนาะส่วนแผงประตูนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายก็ครบมาอยู่แล้วนะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวหรืออาจจะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงที่อาจจะไม่ได้มีมาจากโรงงานก็คือตัวกุญแจนะครับอาจจะเป็นไปเพิ่มเป็นปุ่มกดนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มเติมทีหลังได้นะคุณผู้ชมเนาะก็อาจจะมีตกแต่งเพิ่มได้จากนี้แน่นอนนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนที่ออกไปใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ยังไงนะครับเซลต้นก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็พามาดูรถหล่อๆนะครับลุยๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ